ที่ห้องประชุมเจ้าคำผงศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีนายชลธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประชุมร่วมกับนายสมเจตเต็งมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายนครสิริปัญญานันท์ปลัดจังหวัดอุบลราชธานีนายสุริยาบุตรจินดาหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีและประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อหารือในการเตรียมจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท99รูปเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชระราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววันโดยส่งเสริมให้ประชาชนจากทุกภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในโครงการบรรพชาอุปสมบท99รูปถวายพระพรชัยมงคลรวมทั้งศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยจังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดรับสมัครลงทะเบียนวันที่6มกราคม2566ประกอบพิธีปลงผมนาคในวันที่8มกราคม2566ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทวันที่9มกราคม2566และครบกำหนดพิธีลาสิกขาในวันที่23มกราคม2566พิธีบรรพชาอุปสมบทณวัดมณีวนารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีทางนี้ข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจพนักงานลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท99รูปถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชระราชธิดาบรรพชารวม15วันไม่ถือเป็นวันลาราชการสำหรับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนโครงการติดต่อได้ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานีโทรศัพท์045-344-613 083-903-6918หรือที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอผมมากกว่า